นาทีประทับใจพระราชินีตรัสถึงสมเด็จย่าให้กำลังใจผู้ปลูกดอกเอเดลไวส์จากพระราชกรณียกิจเมื่อวันที่8ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระปรเมนราธิบดีศรีสินธรมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณะพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประจำปีการศึกษา2562ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตสลวงขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นสมเด็จพระนางสุทิดาเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบูธสินค้าโอท็อประหว่างทอดพระเนตรบูธโครงการหลวงที่พ่อพันดอกเอเดลไวส์ก็ได้มีพระปฏิสันทานให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่พ่อปลูกพร้อมเล่าถึงเรื่องดอกไม้พันดังกล่าวทรงมีพระราชดำรัสความว่าสมัยก่อนสมเด็จย่าท่านต้องปีนขึ้นไปปีนเดินเขาขึ้นไปเพื่อจะไปชื่นชมดอกเอเดลไวส์ทีนี้ก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าเกิดพัฒนาถ้าเกิดมีเอเดลไวส์เมืองไทยขึ้นมานี่เราไม่ต้องเดินทางไปเที่ยวเมืองนอกแต่คนเมืองนอกจะมาดูเอเดลไวส์เมืองไทยดอกไม้นี้ไม่ต้องการดินเขาจะขึ้นอยู่ตามหน้าผาหรือว่าหินอย่างแต่อันนี้เราถือว่าเราประสบความสำเร็จสุดยอดของโครงการหลวงอันนี้คือส่วนใหญ่ต้องปลูกทางเหนือเท่านั้นใช่ไหมคะก็ถือว่าเดี๋ยวจะได้เราจะได้ชักชวนนักท่องเที่ยวมาชมเอเดลไวส์เมืองไทยเพราะจริงๆเอเดลไวส์เป็นดอกไม้ที่ถือว่าถ้าคนแม้แต่คนเมืองนอกเองก็ต้องเดินขึ้นภูเขาขึ้นไปเพื่อจะไปชมนะคะแนะนำให้ส่งเสริมต่อไปนะคะ